ครับสวัสดีทุกท่านครับผมอาจารย์ดนัยพงษ์เชษฐโชติศักดิ์เรายังคงอยู่ในหัวข้อ Data Analytics นะครับวันนี้จะมาบรรยายในหัวข้อของการนำเสนอกราฟข้อมูลประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับและในวันนี้ผมจะใช้ไฟล์นะครับ Visualize Qualitative Data นะครับท่านใดที่อยากจะได้ไฟล์ตัวนี้เอาไปลองรันดูนะครับก็เขียนอีเมลมาแสดงความจำงได้นะครับไฟล์พวกนี้ก็สามารถแชร์ให้กันได้นะครับไม่มีปัญหาครับก็จะเริ่มเลยนะครับด้วยการ execute บรรทัดที่11ไปจนถึง13นะครับในวงเล็บเนี่ยเป็น library หรือเป็นแพ็กเกจที่ผมจะต้องใช้นะครับในโค้ดในเรื่องนี้นะครับในไฟล์นี้นะครับ summary tool ก็ใช้ในการคำนวณพวก descriptive statistic นะครับ tidyverse จัดการข้อมูลนะครับ rcmdr ก็จะเป็นพวกแสดงผลหน้าจอนะครับ qcc เนี่ยจะใช้ในการ plot กราฟที่เรียกว่า pareto chart นะครับก็คำสั่งนี้นะครับ pacmanp underscore load เนี่ยมันก็จะตรวจสอบดูนะครับว่าแพ็กเกจพวกนี้ได้ทำการ install แล้วหรือยังนะครับถ้า install แล้วมันก็จะโหลดแต่ไลบรารีขึ้นมาแต่ถ้ายังมันก็จะทำการ install นะครับแพ็กเกจอันนี้ค่อนข้างมีประโยชน์พอสมควรนะครับแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องลงแพ็กเกจที่ชื่อว่า pacman นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนยังไม่ลงนะครับก็ลบเครื่องหมายสตาร์นี่ออกนะครับเครื่องหมายชาร์ปนะครับแล้วก็ execute บรรทัดที่10นะครับด้วยการกด control enter นะครับแต่ครั้งนี้ผมได้ลง pacman ไปแล้วนะครับก็จะกดชาร์ปผ่านไปนะครับดังนั้นตรงนี้ assume ว่าทุกคนลงแพ็กเกจ pacman แล้วนะครับเราก็จะมาเริ่ม run code ตั้งแต่บรรทัด11ไปจนถึง13นะครับกด control enter ทีเดียวนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับเห็นเครื่องหมายสีแดงเนี่ยนะครับแสดงว่ายังลงไม่เสร็จตอนนี้ลงแล้วนะครับคอมมานเดอร์ขึ้นมาแล้วก็อื่นๆก็ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วลงแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะครับถัดมาก็เป็นการ set working directory นะครับคำสั่ง set wd นะครับเป็นการ set working directory นี่จะเป็น directory ที่ผม set ไว้นะครับมันซับซ้อนหน่อยนึงนะครับถ้าไหนที่ไม่อยากพิมพ์คำสั่งก็ไปที่ตรง session นะครับด้านบนนี้นะครับแล้วก็มาที่ set working directory นะครับแล้วก็ choose directory นะครับแล้วก็กดตัวโฟลเดอร์ตามที่เราต้องการ set ได้เลยนะครับแล้วก็กด open นะครับในการนี้ผม set เรียบร้อยแล้วนะครับก็กด open นะครับเช็คอีกทีนึงว่าเราทำถูกไหมก็พิมพ์คำว่า getwd นะครับวงเล็บนะครับเพราะฉะนั้นตัวหนังสือสีดำเนี่ยก็คอนเฟิร์มนะครับว่าที่นี่คือ working directory ของเรานะครับทีนี้ดังต่อไปนี้ครับจะนำเสนอวิธีการ plot graph นำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพหรือ qualitative data นะครับผมจะเริ่มต้นด้วยการเปิดฐานข้อมูลที่อยู่ในไลบรารีหรือในแพ็กเกจนะครับที่ชื่อว่า Star Wars นะครับถ้าเราพิมพ์คำว่า Data แล้วก็วงเล็บนะครับมันก็จะมีปรากฏเป็นชื่อไฟล์ข้อมูลนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็เก็บไว้ในแพ็กเกจต่างๆนะครับเช่นในแพ็กเกจ Car Data เนี่ยก็จะมี MS Survey มี Adler มีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะลองสำรวจดูได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในที่นี้ผมเรียก Data ที่ชื่อว่า Star Wars นะครับ Star Wars นะครับเรียกฐานข้อมูล Star Wars แล้วก็ Assign ให้มันอยู่ใน Object Data 1นะครับแล้วก็กด View ดูนะครับก็จะเป็นชื่อของตัวละครใน Star Wars นะครับผมก็ไม่ได้เป็นแฟน Star Wars ก็เลยไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับเป็นชื่อของตัวละครมีส่วนสูงมีน้ำหนักนะครับ hair color skin color eye color มีปีที่เกิดด้วยนะครับมีเพศมี gender นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับ species ยังมีเลยนะครับว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นอย่างอื่นนะครับ
ันนี้สงสัยนิดนึงว่าเอ๊ะเซ็กส์กับเจนเดอร์ทำไมมันซ้ำซ้อนนะครับเราก็ลองไปกดเครื่องหมาย question mark ดูนะครับพิมพ์ question mark แล้วก็ตามด้วยชื่อฐานข้อมูลนะครับ star war นะครับด้านขวามือเนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่าข้างในคอลัมน์มีอะไรบ้างนะครับ sex นี่ก็คือเป็น biological sex นะครับส่วน gender นี่ก็จะเป็น gender role นะครับเป็นบทบาทที่เขาแสดงออกมานะครับหรือ gender identity ของตัวละครนะครับก็งงกันว่ามันมีต่างกันด้วยเหรอนะครับก็คงจะมีนะครับทีนี้เรากลับมาที่Data 1ของเรานะครับ Data 1นี่เป็นออบเจกต์ที่อ่านข้อมูล Star Wars เรียบร้อยแล้วนะครับเราอาจจะใช้คำสั่ง count หรือ frequency นะครับซึ่งมันจะทำการประมวลผลข้อมูลเชิงคุณภาพให้เรานะครับในที่นี้สมมติว่าเราสนใจที่ข้อมูล hair color นะครับลองใช้คำสั่ง count ดูนะครับพิมพ์คำว่า count นะครับผมเริ่มต้นนี้นะครับพอพิมพ์คำว่า count แล้ววงเล็บเนี่ยก่อนอื่นเราต้องอ้างอิงไปที่ฐานข้อมูลนะครับพิมพ์คำว่า data 1นะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมาย dollar sign มันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาเลยครับเป็นตัวแปรหรือชื่อคอลัมน์ให้เราเลือกว่าเราสนใจอะไรสมมุติว่าเราสนใจที่ hair color นะครับก็กดไปที่ hair color แล้วก็ execute ดูนะครับนี่คือ count นะครับก็ hair color ก็จะมีสีประเภทต่างๆนะครับแล้วก็ความถี่นะครับที่ความถี่มากที่สุดก็คือนันคือไม่ได้ระบุนะครับอันโนนก็มีนะครับอันโนนก็คือ1ความถี่นะครับแล้วก็สีอื่นๆดังที่ปรากฏนะครับหรือถ้าลองใช้คำสั่ง frequency นะครับโดยที่ตัวแปรคล้ายกันก็คือ hair color นะครับดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะคล้ายๆกันนะครับมีชื่อของประเภทของhair color แล้วก็ความถี่ใน database นะครับแล้วก็บอกด้วยว่า percent valid มีเท่าไหร่บอกด้วยว่า NA คือ missing data เนี่ยมี5 record นะครับหรือมี5ที่นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราจะ plot graph นะครับสมมุติว่าเราเปลี่ยนตัวแปรเราหลังจากที่เราดู hair color แล้วเราอยากไปดูนะครับว่าใน Star Wars เนี่ยมันมี gender กี่ประเภทนะครับเราก็มาลองดูนะครับใช้คำสั่ง frequency นะครับเดี๋ยวลบข้างในทิ้งก่อนอ้างอิงไปที่ object data 1แล้วก็ dollar sign นะครับแล้วเราก็ไปเลือกที่ gender นะครับแล้วก็กด control enter คือ execute ดูนะครับก็มี feminine นะครับกับ masculine นะครับซึ่งถ้าจะแปลก็คือ feminine ก็คือประมาณแบบผู้หญิงนะครับ gender แบบผู้หญิงแล้วก็ masculine ก็คือเหมือนกับเป็นผู้ชายนั่นเองนะครับมีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วน NA นี่ก็คือเป็น missing data หรือว่าไม่ได้ระบุนะครับเป็น blank ไว้นะครับทีนี้ดังต่อไปนี้ครับจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการ plot bar chartนะครับเป็นกราฟแท่งนะครับตรงนี้ต้องอธิบายนิดนึงนะครับว่ากราฟแท่งกับฮิสโตแกรมเนี่ยถ้าเราดูไกลๆเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับข้อแตกต่างระหว่างบาร์ชาร์ตกับฮิสโตแกรมนั้นก็คือว่าบาร์ชาร์ตนั้นเราจะใช้พลอตข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับส่วนฮิสโตแกรมนั้นเราจะใช้พลอตข้อมูลเชิงปริมาณนะครับเพราะว่าแกนนอนของบาร์ชาร์ตและฮิสโตแกรมมันจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูนะครับครับและคำสั่งดังต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการพลอตบาร์ชาร์ตนะครับเราจะใช้คำสั่ง ggplot นะครับซึ่งวิธีเขียนคำสั่งแบบนี้นะครับคือมีชื่อ object คือ data 1แล้วก็เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์มากกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นวิธีเขียนที่มากับ
แพ็กเกจ Tidyverse นะครับเป็นสไตล์การเขียนแบบหนึ่งซึ่งจะสังเกตว่าถ้าเขียนแบบนี้เนี่ยตรงตัวแปล hair color เนี่ยมันไม่ต้องมีคำว่า data 1แล้วก็ dollar sign แบบนี้นะครับเราไม่ต้องเขียนอย่างนี้นะครับเราเขียนคำว่า hair color ได้เลยนะครับเพราะว่าเราได้บอกโปรแกรมไว้แล้วว่าเราอิงไปที่ object data 1นะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์มากกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะทิ่มไปที่ตัวแปรได้ทันทีนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง ggplot นะครับซึ่ง ggplot เนี่ยนะครับมันจะเป็นชุดคำสั่งที่เราสามารถจะสร้างกราฟประเภทต่างๆได้นะครับแต่สำหรับ bar chart เนี่ยนะครับเราจะพิมพ์ดังนี้นะครับ ggplot แล้วก็บอกคุณสมบัติของกราฟก่อนว่าให้แกนนอนเนี่ยนะครับaes เนี่ยเป็นคุณสมบัติของกราฟนะครับพอวงเล็บเนี่ยให้แกนนอนหรือ x เนี่ยเท่ากับ hair color นะครับคือตัวแปร hair color นะครับวงเล็บปิดนะครับมันมีหลายวงเล็บก็ต้องใส่วงเล็บให้ครบนะครับแล้วก็บวกนะครับบวกตรงนี้ก็คือบวกฟีเจอร์ของกราฟนะครับบอกกับโปรแกรมว่ากราฟเนี่ยจะเป็นกราฟประเภท bar chart นะครับเราใช้คำสั่งนี้นะครับ geom underscore bar นะครับเป็นการบอกว่าเราจะ plot bar chart นะครับแล้วข้างในเนี่ยนะครับคือ fill เนี่ยนะครับก็คือเป็นการเติมสีเข้าไปนะครับแล้วก็บอกว่าเราจะใช้สีอะไรในที่นี้เราจะใช้สีผมชอบสี navy blue นะครับคือน้ำเงินเข้มนะครับก็พิมพ์คำว่า fill เท่ากับ navy นะครับเครื่องหมายคำพูดส่วน alpha นี่คือความเข้มของสีนะครับเป็นความเข้มของสีนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนดูก็ได้นะครับแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็บวกด้วยฟีเจอร์นะครับ lab ตรงนี้คือ label นะครับ label ก็คือสัญลักษณ์ให้แกนนอนเนี่ยมีสัญลักษณ์ที่ชื่อว่า hair color ส่วนแกนตั้งเนี่ยy นะครับเท่ากับเคสนะครับก็คือเป็นจำนวนนับนะครับว่ามีกี่เคสแล้วก็คอมมาไตเติลนะครับไตเติลชื่อของกราฟนะครับเราก็ตั้งชื่อได้เลยนะครับในที่นี้ผมจะตั้งเป็นจำนวนเคส by hair color นะครับก็ลอง execute ดูนะครับสังเกตอย่างหนึ่งว่าใน label เนี่ยนะครับเราจะพิมพ์คำว่าอะไรก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าสีเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าในR programming เนี่ยมันรับสีประเภทอะไรบ้างนะครับผมก็จะ execute ดูนะครับ execute บรรทัดที่34เนี่ยมันก็จะทำงานตั้งแต่34ไปจนถึง38นะครับกราฟก็ขึ้นมาแล้วนะครับกราฟนะครับ hair color ก็มีหลากหลายประเภทนะครับแล้วมันก็ทำplot graph สี navy blue ให้นะครับทีนี้ถ้าเปลี่ยนจากอัลฟาเนี่ยเป็น 0.5 นะครับจาก 0.8 เป็น 0.5 เกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็ลองดูสังเกตนะครับว่าสีจางลงถ้าเปลี่ยนจาก 0.5 เป็น 1.0 สีก็เข้มขึ้นนะครับแล้วถ้าผมเปลี่ยนจากสี navy เป็น red นะครับดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็พอดเป็นกราฟสีแดงให้นะครับหรือนะครับผมอาจจะลองเปลี่ยนตัวแปรนะครับจากการพอดกราฟจาก hair color นะครับด้านบนเนี่ยเราพอด hair color เรามาพอดเป็น eye color ดูบ้างนะครับก็เปลี่ยนตรงแกนนอนนะครับ x เท่ากับ eye color แล้วก็ label ก็ไปเปลี่ยนจาก hair เป็น eye color นะครับอันนี้ก็พิมพ์เอานะครับไตเติลก็ number of case by eye color นะครับลอง execute ดูนะครับคือเราพิมพ์ data 1นะครับเครื่องหมายมากกว่าเปอร์เซ็นต์มากกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ ggplot นะครับวงเล็บเปิด aes อันนี้ก็คือคุณลักษณะของกราฟนะครับโดยที่ไปบอกว่าแกนนอนเนี่ยให้ plot eye color นะครับแกนตั้งไม่ต้องไปบอกนะครับเพราะเราจะ plot bar chart นะครับแล้วก็บวก geom bar นะครับเป็นการบอกว่าเราจะ plot bar chart นะครับ fill เท่ากับ navy นะครับเราจะใช้สี navy alpha ความเข้มประมาณ 0.8 หรือ 80% นะครับและบรรทัดนี้ก็คือสัญลักษณ์ที่เราจะใส่ลงไปนะครับแกนนอนแกนตั้งแล้วก็ title นะครับก็ลอง execute ดูนะครับtitle จะอยู่ตรงนี้นะครับ
สัญลักษณ์แกนตั้งสัญลักษณ์แกนนอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สี navy blue นะครับเป็น eye color นะครับพลอตเป็น bar chart นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพได้นะครับก็คือการพลอตพาเลโตชาร์ตนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าพาเลโตชาร์ตเนี่ยมันจะมีหน้าตาคล้ายๆกับบาร์ชาร์ตนะครับก็คือมันแกนนอนเนี่ยก็จะเป็นประเภทของตัวแปรเชิงคุณภาพนะครับเช่นถ้าเป็น eye color ก็จะมีสีต่างๆนะครับแกนตั้งก็เป็นเคสนะครับและมันก็จะพลอตกราฟอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือกราฟที่บ่งบอกถึงความถี่สะสมนะครับเดี๋ยวผมเดโมให้ดูนะครับเราเรียกว่าพาเลโตชาร์ตนะครับขั้นตอนแรกนะครับการพลอตพาเลโตชาร์ตเนี่ยเราจำเป็นจะต้องจัดตัวแปรเนี่ยให้มันอยู่ในรูปของเทเบิลก่อนนะครับในที่นี้สมมติว่าผมจะพลอต Data 1eye color นะครับผมก็ไปพิมพ์นะครับด้านขวามือเนี่ยว่าTable นะครับ Table ทำให้มันเป็นตารางนะครับแล้วก็อ้างอิงไปที่ Object นะครับ Data 1แล้วเราไปอ้างอิงไปที่ตัวแปร Eye Color นะครับหลังจากนั้นมันจะทำการนับจำนวนความถี่ของสีของ Eye Color นะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ใน Object ที่ชื่อว่า Table 1นะครับจริงๆตรงนี้ไม่ต้องตั้งด้านซ้ายมือไม่ต้องตั้งชื่อว่าเทเบิล1ก็ได้นะครับตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมตั้งชื่อเป็นเทเบิล1นะครับลอง execute ดูนะครับมันก็จะยังไม่มีอะไรนะครับแต่เราลองกด view table 1ดูนะครับมันก็จะเป็นตารางออกมานะครับว่าสีนะครับสีดำเนี่ยมีความถี่10สีน้ำเงิน19สีบลูเกรย์1สีบราวน์21เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สีอื่นๆตามมานะครับที่เราได้เทเบิลแล้วนะครับเดี๋ยวปิดข้อมูลนี้ก่อนเราได้เทเบิลนี้แล้วนะครับต่อมาเราก็จะพลอตพาเลโตนะครับพาเลโตชาร์ตโดยใช้คำสั่ง paletto.chart นะครับข้างในวงเล็บเนี่ยเราอ้างอิงไปที่ object table 1ซึ่งมันเก็บข้อมูล eye color ที่จัดอยู่ในรูปของตารางเรียบร้อยแล้วนะครับ comma ถัดมาอันนี้ง่ายมากครับเป็นชื่อ title ของ chart นะครับก็คือพิมพ์คำว่า main เท่ากับ number of cases by eye color นะครับสั้นๆอย่างนี้นะครับก็ execute บรรทัดที่65ไปจนถึง66นะครับกด control enter นะครับก็มันก็จะมีปรากฏออกมานะครับจัดออกมาอยู่ในรูปของความถี่นะครับนับสีน้ำตาลเนี่ยมี21เคสสีบลู19เคสเยลโล่11เคสนะครับแล้วก็บอกจำนวนความถี่สะสมด้วยนะครับสุดท้ายความถี่สะสมมันก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะบวกฟรีควอนซี่คอลัมน์ด้านซ้ายมือนะครับและเปอร์เซนเทจเนี่ยสุดท้ายมันก็จะมาบรรจบที่100นะครับเปอร์เซ็นต์ความถี่สะสมนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถพลอตกราฟต่อไปได้นะครับลักษณะของกราฟเนี่ยมันจะอยู่ในพลอตออกมานะครับเป็นลักษณะกราฟรูปแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของพาเลโตชาร์ตข้อดีของพาเลโตชาร์ตนะครับมันจะดีกว่าบาร์ชาร์ตตรงที่ว่าบาร์ชาร์ตมันก็บอกแค่ความถี่แล้วก็ประเภทของสีนะครับแต่พาเลโตชาร์ตเนี่ยมันบอกได้ด้วยว่าเช่นว่าถ้าเราเลือกที่จุดที่ประมาณ 80% นะครับ 80% บริเวณจุดนี้นะครับเอางี้ดีกว่าครับมันเยอะไปเอาที่ 60% ก็แล้วกัน 60% ของสี eye color เนี่ยของตัวละครนะครับก็จะอยู่ที่สีดำสีเหลืองสีน้ำเงินและสีบราวน์นะครับดังนั้นเราบอกว่า 60% ของตัวละครทั้งหมดเนี่ยมันจะมีสีอยู่แค่นี้ black yellow blue brown นะครับส่วนสีอื่นๆนั้นเป็นปริมาณส่วนน้อยนะครับอันนี้คือข้อดีของ Pareto chart นะครับซึ่ง Pareto chart ก็เป็นหนึ่งใน7 QC tools นะครับที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะต้องศึกษาไว้นะครับมันมีประโยชน์มากนะครับทีนี้เรากลับมาที่programming ของเรานะครับกรณีที่เราอยากจะเซฟกราฟนะครับกราฟเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดคำสั่งตรงนี้นะครับ R Studio แล้วก็กดเซฟ
นะครับแล้วเราก็ค่อยไปตั้งชื่อแล้วก็เลือกโฟลเดอร์นะครับที่ทำการเซฟก็ทำได้นะครับหรือเราจะใช้คำสั่งดังต่อไปนี้นะครับคำสั่งเนี่ยอยู่ในบรรทัดที่73ไปจนถึง81นี่นะครับ73เนี่ยเราจะพิมพ์คำสั่งว่า png นะครับเป็นการบอกว่าให้เซฟข้อมูลชื่อว่า png นะครับวงเล็บเปิดก็จะเป็นชื่อไฟล์นะครับชื่อไฟล์ผมตั้งชื่อว่า myparetochart.png นะครับเพราะว่าผมชอบกราฟประเภท png นะครับก็เลยเลือกประเภท png คอมม่าถัดมานี่จะเป็นข้อมูลก็คือจะมี resolution นะครับมีความกว้างของภาพความสูงของภาพนะครับตรงนี้คิดว่าอยากให้พวกเราไปทดลองเปลี่ยนดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า resolution กับความกว้างความสูงของภาพขนาดไหนมันเหมาะสมนะครับแต่คิดว่าดีที่สุดคือลองไปเปลี่ยนตัวเลขพวกนี้ดูนะครับผมก็เลยทำเป็นโน้ตไว้นะครับว่า resolution 200น่าจะความกว้างเท่านี้ความสูงเท่านี้ resolution 150เท่านี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ลองไปเปลี่ยนดูนะครับresolution สูงภาพก็จะคมชัดมากขึ้นตัวหนังสือใหญ่ขึ้นนะครับลองไปทดลองดูนะครับหลังจากคำสั่ง png ตรงนี้แล้วนะครับเราก็พิมพ์คำสั่ง pareto.chart เหมือนกับที่เราทำมาเนี่ยครับนะครับโปรแกรมมันก็จะไปรันสร้าง pareto chart แต่ว่ามันจะไปเซฟไว้ในเครื่องในฮาร์ดดิสก์เรานะครับแล้วก็ไฟล์ตั้งชื่อตามนี้นะครับ pareto.chart.png นะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องทำการ close device นะครับด้วยการพิมพ์คำสั่ง def.off วงเล็บปิดนะครับบรรทัดที่81เพื่อเป็นการให้มันหยุดเซฟนะครับถ้าเรา execute นะครับก็ต้อง execute ทั้งหมดนะครับจนถึง81นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปดูนะครับไฟล์ตัวนี้มันเซฟการที่มันจะเซฟมันก็จะเซฟในตำแหน่ง working directory นะครับเราที่เราเซฟไว้นะครับก็ไปเปิดดูนะครับWorking directory ของผมน่าจะอยู่ประมาณไม่ใช่นะครับเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวอีกทีนึงนะครับ Working directory ผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอพิมพ์นะครับ getwd วงเล็บเปิดปิด Working directory ผมอยู่ตรงนี้นะครับ user cd ใน my drive classes are working data นะครับworking แล้วก็ data นะครับมาแล้วนะครับ my pareto chart นะครับ double click นะครับกราฟมันออกมาให้แล้วนะครับก็จะเซฟไว้ในไฟล์รูปภาพ png นะครับเปรียบเทียบกับที่มันพล็อตใน r commander เนี่ยความชัดกับตัวหนังสือมันก็ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราลองไปเล่นดูนะครับว่าเราจะเปลี่ยน resolution กับความสูงความกว้างของภาพขนาดเท่าไหร่อันนี้ลองไปเล่นดูนะครับมันไม่ได้มีกฎตายตัวนะครับเพราะงั้นที่บรรยายมาทั้งหมดนั่นก็คือวิธีการพอดกราฟนะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์ชาร์ตหรือพาเลโตชาร์ตนะครับตรงนี้ก็ต้องเน้นย้ำนะครับว่าทั้ง2วิธีนี้เหมาะสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพเท่านั้นหรือ qualitative data นะครับข้อมูลเชิงปริมาณก็จะไม่ได้เลยนะครับถ้าจะมาทำบาร์ชาร์ตนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราพบกันเพียงเท่านี้นะครับและเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ